แรกกับผู้ชมไปดูการทําแผนฆ่ากำนันเตี้ยมือปืนตอนที่เขาไปทําแผนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้วิทย์ประชาทันครับไปดูภาพกันครับเข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกครับเข้าใจครับตำรวจต้องบอกว่ามันจบแล้วค่ะมันจบแล้วนะฮะนี่เป็นภาพความวุ่นวายในจังหวะที่ตำรวจนะครับก็ไปคุมตัวมือปืนทำแผนประกอบคำรับสารภาพมือปืนก็คือนายธนภูมิพรหมมาศครับชาวบ้านก็เข้ารุมประชาทันแล้วก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เข้ามาดูหน้าด้วยเนี่ยนะฮะจุดนี้เป็นบริเวณของบ้านกำนันเตี้ยครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชําเป็นจุดที่มือปืนขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงไปดูลาดราวก่อนนะครับก่อนที่จะจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านเข้าไปทําทีเป็นว่าไปซื้อของในร้านแล้วก็เข้าไปยิงกำนันเตี้ยเสียชีวิตที่ห้องครัวเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับระหว่างการทำแผนมีการระดมตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไปคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ว่าคาดว่ามีประชาชนมาหนาแน่นซึ่งก็เป็นไปตามคาดจริงๆวันนี้มีการนำตัวมือปืนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาอีก4คนที่ร่วมขบวนการเนี่ยนะฮะที่สามารถจับได้แล้วเนี่ยนะครับก็คือทั้งนายสามารถทิพย์ศักดิ์อดีตกำนันตำบลสมอทองอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสัมฤทธิ์สังสิงหรือว่าเสียช้างคนจ้างวานคนรับงานก็คือนายประสิทธิ์อินเนื่องแล้วก็ยังเป็นคนดูแลมือปืนในพื้นที่ด้วยนะครับรวมทั้งภรรยาของมือปืนยังให้การปฏิเสธครับนอกจากนี้ระหว่างการทำแผนอย่างที่บอกไปมีญาติของกำนันเตี้ยโดยเฉพาะทางสามีของเธอเนี่ยมาดูหน้าผู้ต้องหาด้วยแต่ว่าทางสามีของกำนันเตี้ยก็ยังทำใจไม่ได้ร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากเสร็จสิ้นการทำแผนตำรวจได้คุมตัวนายธนภูมิมือปืนซึ่งก็กลับไปควบคุมต่อที่สภ.สังคมเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้ครับตำรวจจะคุมตัวทั้ง5เนี่ยไปขออำนาจศาลจังหวัดหนองคายฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวคดีนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวน15วันจับกุมผู้ต้องหาได้5คนนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงด้วยตัวเองที่กองปราบนะครับยืนยันว่ามีหลักฐานดำเนินคดีได้ทุกคนแม้ว่านายธนภูมิมือปืนจะรับสารภาพแค่คนเดียวนะครับหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุทั้งที่บ้านของกำนันเตี้ยนะฮะจากนั้นครับก็มีการนำเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำห้วยสะคลองใหญ่ที่บ้านผืออุดรธานีนอกจากนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นๆนอกจากจุดนี้นะฮะยังไปเจอหลักฐานเพิ่มเติมคือก่อนเกิดเหตุนายธนภูมิมือปืนแล้วก็ภรรยาเนี่ยขับรถยนต์มาวนเวียนดูแถวจุดเกิดเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะหลังจากนั้นนะครับในช่วงของเกิดเหตุเองก็มีการเอารถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งที่คลองสะคลองใหญ่อย่างที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอหลักฐานมีรถยนต์โตโยต้าสีขาวนะครับขับพามือปืนหลบหนีไปจากจุดทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นรถยนต์อีกคันเป็นรถยนต์นิสสันสีแดงนะครับนายประสิทธิ์นะฮะเป็นคนรับงานเนี่ยนะครับเขาเป็นคนขับพามือปืนไปส่งขึ้นรถ Honda Civic สีดำที่อยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งตอนนั้นนะฮะก็เป็นจังหวะที่ภรรยาของมือปืนขับรถมารอรับมือปืนหลบหนีไปที่สุราษฎร์ธานีครับนอกจากนี้ยังมีพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุด้วยนะครับว่านายสามารถโอนเงินให้กับมือปืนบางส่วนแล้วก็หลังเกิดเหตุก็โอนไปอีก 70,000 ตำรวจก็แถลงเป็นชาร์จเลยนะครับส่วนปมการสังหารนะฮะมาจากที่นายสามารถแล้วก็นายสำฤทธิ์เสียประโยชน์จากการถูกยึดคืนที่ดินสปก.เนื้อที่120ไร่ในพื้นที่อำเภอสังคมหลังจากมีปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าครับก่อนหน้านี้นายสามารถแล้วก็นายสำฤทธิ์ที่บอกว่าเสียประโยชน์คือเขาลงทุนในพื้นที่ดินนี้ครับเอาไปทำเป็นสวนยางแต่กำนันเตี้ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องที่ดินทีนี้ก็เลยเข้าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับชาวบ้านจนสามารถทวงคืนที่ดินกลับมาได้ผู้จ้างหวานทั้งสองคนทีนี้เสียผลประโยชน์ไม่พอใจก็เลยนำมาสู่มูลเหตุที่เกิดขึ้นนำมาสู่การจ้างหวานฆ่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่เพิ่มเติมอีกซึ่งผู้ตายก็มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทวงคืนนี้ด้วยนะฮะก็ยิ่งทำให้ผู้จ้างหวานเนี่ยทั้งสองคนก็ไม่พอใจอีกกลัวว่าถ้ามีการทวงคืนผืนป่าอีกจะได้รับความเสียหายมากกว่าเดิมฮะนี่แหละค่ะสังคมเลยโกรธมากนะคะเพราะกำนันเตี้ยทำดีทำเพื่อสังคมเป็นกำนันหญิงนักพัฒนาแต่กลับต้องมาเจอแบบนี้สุดท้าย